ห้องที่นี่แบบมีเยอะมากผมชื่อชิโน่ไม่ยากเลยคือก่อนหน้านี้ทุกคนจะเห็นมามีเอาลูกๆแบบมาเรียนที่ซูเปอร์สตาร์คาเดมี่ใช่ไหมคะตอนนี้เด็กๆปิดเทอมพอดีก็เลยแบบจะเรียนแบบยาวๆกันเลยซึ่งคุณครูก็จะวางแผนตามแบบความชอบความถนัดแล้วก็ตามวัยของน้องๆว่าวัยประมาณนี้เขาเรียนอะไรได้บ้างฝึกลูกเป็นไอดอลฟอร์แดนเกิร์ลกรุ๊ปเป็นซูเปอร์สตาร์นี่มาฝึกกับที่นี่เลยซูเปอร์สตาร์คอลเลจออฟอาร์ตนะคะที่นี่คือเขาครบเลยจริงๆคราวที่แล้วที่เอามาเรียนบุคลิกภาพกลับไปแฮปปี้มากแม่ปลื้มมากตอนนี้เลยจะแบบลงคอร์สแบบรัวๆเลยค่ะจะมีทั้งแบบร้องเพลงมีเต้นด้วยมีเปียโนมีกลองมีกีตาร์เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคุณครูมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูโรงเรียนกันสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะเดี๋ยวขึ้นไปเรียนกันพร้อมไหมทุกคนไม่ถึงพร้อมแม่จะบอกลูกๆนะเนี่ยถ้าเด็กๆนะเรียนที่นี่เห็นไหมเด็กๆจะมีความร่าเริงผ่อนคลายมากขึ้นจะมั่นใจในตัวเองสูงขึ้นมีสมาธิดีขึ้นมีความคิดสร้างสรรค์ดีขึ้นสุขภาพแข็งแรงด้วยเฉลียวฉลาดมากขึ้นใช่ใช่จะทำให้เด็กกล้าแสดงออกมากดนตรีหรือว่าแบบอะไรพวกนี้มันจะแบบช่วยเสริมพัฒนาการลูกเราได้หลายด้านเลยนะวันนี้เราจะเรียนห้องวอยซ์ใช่ค่ะห้องวอยซ์ห้องเรียนแบบห้องมีห้องอัดด้วยแล้วก็เป็นห้องเรียนกองอันนี้คือห้องเรียนกองเองคุณครูบอกว่าเด็กคนอื่นเข้าห้องมาไม่เห็นจะโซนแบบนี้เลยทำไมเด็กแก๊งนี้เข้าห้องมาแล้วแบบเป็นแก๊งเซอร์โซนแบบไม่ทำแบบนี้นะถ้าใครดุถ้าใครดื้อจะดุได้เลยค่ะโอ้ห้องที่นี่แบบมีเยอะมากคือมี5ชั้นแล้วแบบแต่ละชั้นก็คือเป็นห้องส่วนตัวหมดเลยรองรับนักเรียนได้เยอะมากวันนี้นักเรียนเราฝาก4คนนะคะก็จะวุ่นวายประมาณนึงก็ดีเจสเดี๋ยวลูกเลือกเข้าเลยนะปีนเลยยาวเลยนะเราไปห้องของเราดีกว่าชื่อครูอาร์ตนะครับชิโน่วันนี้ตีกลองอ่ะนี่ครั้งแรกดูก่อนว่ามันมีเยอะแยะมากเลยนี่เป็นกลองเรียกว่ากลองชุดทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่โอเคครับทีนี้ว่าจะให้ชิโน่ตีหนึ่งไหมว่าตีเรามาลองฟังเสียงกันดูก่อนว่าแต่ละอย่างเสียงเป็นไงมีพื้นฐานดนตรีมาก่อนไหมลูกเป็นโนกีตาร์เคยตีกลองเคยตีกลองแล้วครูแชมป์ที่สอนสนุกเลยเพราะว่าเรามีพื้นฐานภาษาเดียวกันมาแล้วนะเดี๋ยวครูแชมป์มีเกมมาให้กีตาร์เล่นดีกว่าเป็นเกมตีกลองดูซิว่าเราจะจูนกันได้แค่ไหนนะปกติกีตาร์มีไม้กลองที่เป็นแบบของตัวเองไหมไม่มีไม่มีเลยหรอมีมีปะขนาดมีสมมติสัญลักษณ์อันแรกที่คุณจะให้ชีต้าลองเล่นดูชีต้าพอจำได้ในโลกว่าอันกระบาดคืออะไรค่อยปูพื้นกันเริ่มเลยชีต้าดูหมายเลขใช่ไหมลูก1 2 3 4ใช่ไหมครับก็ให้เราตีเป็นโน้ตตัวดำนะโน้ตตัวดำก็คือ1 2 3 4พร้อมกันทุกจังหวะ1 2สนุกไหมครับสนุกครับเก่งมากวันนี้น้องชีต้าก็ค่อนข้างที่จะสนุกสนานนะครับก็ร่าเริงสนุกสนานน้องมีพัฒนาการที่เขาเรียกว่าเหมือนมีเบสิกอยู่แล้วน้องค่อนข้างทำได้ดีและมีความสนใจครับ
การเรียนดนตรีก็เป็นแต่อย่างสนุกสนานรับเรียนดีครับชิโน่เป็นไงบ้างครับชิโน่น่ารักมากเก่งมากครับผมทำออกมาได้ดีมากตั้งใจปุ๊บ1ชั่วโมงปุ๊บตีได้เลยเขามีสมาธิในการนับจังหวะแล้วก็แยกต่างๆซึ่งแบบผมแบบโอเคเลยแบบประทับใจครับเป็นแล้วบ้างโอเควันนี้มีเกมครูจะให้สังเกตพฤติกรรมของครูเดี๋ยวครูจะให้ก๊อปปี้ทีละคนแล้วครูจะตรวจสอบดูซิว่าใครจะพอที่จะเป็นมือกีตาร์จริงๆได้บ้าง
จริงๆนักดนตรีเนี่ยเขามีท่าจริงๆนักดนตรีเขามีท่าเฮ้ยนี่ก็เป๊ะไปเขาเป๊ะเขาใจมากกีตาร์เนี่ยเวลาเราจะเล่นมันเนี่ยเราจะต้องแบ่งหน้าที่มือของเราทั้งสองข้างก่อนข้างซ้ายนี่สิ่งที่มันต้องทำเนี่ยก็คือกดสายลงไปนะไหนลองเอานิ้วชี้เนี่ยอยู่ตรงนี้นะสายหนึ่งช่องหนึ่งเนี่ยเอาตามครูมาดูโอเคช่องที่6กูก็ช่อง6เหมือนกันแต่ว่านิ้วยาวมากเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยนี่ก็เจ๋งดีอย่างนี้ก็เจ๋งดีเฮ้ยไม่ได้มันก็มีกีตาร์ประเภทหนึ่งที่เขาดีท่านี้จริงๆนะเขาเรียกว่าสตีลกีตาร์ใช่ไหมใช่ใช่สตีลกีตาร์ใช่สตีลกีตาร์จะเป็นกีตาร์ที่เขาต้องเล่นแบบนี้เลยนะจริงเล่นด้วยท่านี้จริงๆเลยนะนี่คงไม่ได้แกล้งพูดนะจริงยากไหมยากไหมยากไหมกีตาร์ไม่ยากเลยมันเล่นง่ายมากเลยกีตาร์เนี่ยครูถึงรักเครื่องดนตรีง่ายตรงไหนง่ายตรงไหนไม่ยากเลยไม่ยากเลยเล่นกีตาร์คิวง่ายมากมีทำเพลงดิ play a song right now หวังว่าทุกคนจะสนุกกับดนตรีนะครับใครเก่งที่สุดครับชิโน่ชิโน่เล่นเกือบจะได้เลยนะครูใช้คำนี้เลยนะครูตกใจมากเลยนะรู้เปล่าออกวันนี้ใครเล่นกีตาร์เป็นบ้างหนูเล่นยูเคลเล่ที่โรงเรียนจริงเหรอชิเล่นเคยเล่นจริงเหรอเฮ้ยอย่างนี้ก็มีแววเล่นกีตาร์ได้สิเรารู้สึกที่มันสบายขึ้นไหมยังไม่ได้สิเดี๋ยวพูดใหญ่เลยเล่นกับเราทำให้แบบเรากับเขาสามารถเข้ากันแบบได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องค่อยๆดูกันไปครับต้องค่อยๆดูรู้จักกันไปแล้วเขาก็จะน่าจะเข้ากับเราได้ There once was a ship that put to sea The name of the ship was a belly of tail The one who flew her way The third of a rotten eye The boys Oh, my baby boy's
that put to sea. The name of the ship was a Bully of Hell. The wind blew up her bird up down below my bully boy's bow. น้องเป็นคนมีพรสวรรค์นะครับแล้วก็แบบเรียนรู้ได้เร็วอะไรเงี้ยเพลงที่เราจะโชว์วันนี้ครับส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องฟุตเวิร์กจะเป็นส่วนใหญ่ก็ช่วยในเรื่องการเคลื่อนตัวการควบคุมร่างกายให้ดีมากขึ้นนะครั้งแรกฟังประทับใจมากเพราะว่าน้องๆเนี่ยตั้งใจมากแล้วก็ไม่สนเลยแล้วก็ให้ความร่วมมือในการร่วมคลาสค่ะเข้าเรียนชินลี่เนี่ยมีพรสวรรค์ในด้านการขยับตัวพวกไอโซเลชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องชิลีนก็คือมีมิวสิคคุณภาพที่ดีในเรื่องของการฟังเพลงจำจังหวะได้ไวแล้วก็เรียนรู้ได้ไวก็คือทั้งสองคนมีพรสวรรค์เหมือนกันเลยโอ้เด็กๆทำภารกิจสำเร็จแล้วนี่มาเรียนเก่งมากเลยครับนี่แบบมาเรียนหนึ่งคอร์สแบบหลายๆอย่างแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดเด็กๆชอบอันไหนเป็นพิเศษเดี๋ยวมามีจะให้เรียนต่อเลยแบบยาวๆชิต้าชอบดรัมใช่ไหมชอบเต้นไหมก็ชอบมามีว่าชิต้าเต้นเท่มากเลยใช่ชิโน่แบบเป๊ะมากชิโน่จะมาเต้นแทนดีกว่าอันนี้ขนาดเราแบบว่ามาเรียนยังไม่ถึง1สัปดาห์นะเด็กๆเรียนอันนี้รอบนี้คือรอบที่เท่าไหร่วันที่4เนาะลูกเนาะเรียนไปแบบว่ายังไม่ได้เต็มคอร์สเลยยังมีพัฒนาการขนาดนี้ถ้าเรียนแบบยาวๆรับรองต้องเต้นเก่งแน่เลยฮะต้องมาที่ไหนนะที่ไหนที่ไหน Superstar College of Artโอเคซุปเปอร์สตาร์นะเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้นะคะใครอยากจะมาเรียนได้เลยเพราะตอนเนี้ยเขาก็มีโปรโมชั่นส่วนลดให้ใครที่เป็นแฟนๆของมัมมี่ชิจันบอกว่ามาจากช่องมัมมี่ชิจันนะคะดูคลิปปุ๊บอยากจะมาลงคอร์สได้ส่วนลดเลยเท่าไหร่ดูเปล่า 30% นะไม่ใช่โลเล่นะซะเออไม่ได้จ่ายตังค์แล้วเนี่ย 30% เขาลดให้ 30% เลยถ้าใครอยากมาเรียนช่วงนี้เป็นราคาโปรเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะมาสมัครกันได้เลยมาซื้อคอร์สเลยแล้วก็ 30% ลงไปเดี๋ยวแม่จะมาเรียนร้องเพลงเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าแม่ต้องเรียนแล้วจะเข้าคอร์สแม่ละเดี๋ยวแม่จะเรียนร้องเพลง